จะบอกว่าสมองคิดไม่เคยยอมรับว่าสมองคิดนะไอ้ไม้มาได้มั้ยต่างจากมนุษย์โลกเนี่ยหรือถ้าหากว่าใครบอกว่าสมองมันจะไม่รู้เรื่องนะทีเนี้ยมันจะคนละภาษาแล้วทีเนี้ยมันคนมันจะกลายเป็นคนละความเข้าใจแล้วทั้งที่เราใช้ภาษาพ่อคนด้วยกันนี่แหละเนี่ยพระพุทธองค์คำแห่งมหาราชเนี่ยภาษาไทยเนี่ยครับผมเรียกว่าภาษาของพระอรหันต์พระเจ้ารามคำแห่งมหาราชเนี่ยพระถอยหลังหนึ่งก้าวคือเนนน้อยกว่าลานวัดว่าด้วยเรื่องของขอมดำดินรู้ไหมรุ่นนี้รู้ไหมครับที่ผมพูดเงี้ยนี่ครับนะ1 2มีแค่2คน3คนยกเลยยกเต็มๆยกครั้งแรกยกมันขาดคามือเลยมันจะได้รู้ว่าใครรู้ไม่รู้จะได้บอกไม่ใช่หรอครับตายแล้วนะยกตายจะ3ทั้งหมดมีอยู่6คนที่รู้คำว่าขอมดำดินเนนน้อยกว่าดันวัดซึ่งมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ไปค้นหาเอานะขอมดำดินนะเป็นประวัติศาสตร์นะครับ นะอยากจะรู้ก็ไปนู่นนะสุโขทัยขอมดำดินไปเมืองโบราณนะมีหลักฐานเอกสารมีหลักฐานพอที่จะให้ดูได้ด้วยไปสืบสอบไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ดูสิครับว่าก่อนสร้างเป็นภาษามาให้สื่อสารกันเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายนะผมเรียกว่าเป็นภาษาบูรณาการกันรากเหง้าภาษาเรื่องของพยัญชนะมาทั้งอินเดียด้วยนะใครอยากจะสืบสอนตรงนี้ก็ไปสถานที่ให้ศึกษาคือถ้าเป็นจุฬาก็คืออักษรศาสตร์ถ้าไม่ใช่จุฬาที่อื่นๆทั่วๆไปก็คือเรื่องราวของมนุษยศาสตร์เนื้อหาศาสตร์โอเคนะเราจะรู้เรื่องราวของภาษาที่บางภาษาได้มากมายหลายก่อนไปจอยลึกเข้าไปเองแล้วกันนะเอากลับมาถึงบูรณาการกันให้เป็นสื่อความหมายให้เกิดวันนี้ก็คือไม่เข้าใจภาษาพุทธานทะเลาะกันก็เพราะไม่เข้าใจกันมีเรื่องเดียวครับพนุที่ทะเลาะกันตกกันมีเรื่องเดียวกันเรากับเขานิดนึงเขาศึกษาใหม่เรื่องเรานะภาษาหมอภาษาแพทย์โอกาสเราจะเข้าใจนี่จบข่าวเลยแปลว่าภาษากลุ่มเขาก็เซย์เยสโนกันไอเราไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดถูกเขาระบุชื่อโรคแล้วก็ตามเข้าไปทั้งหมดที่ผ่านมาเราไม่เรื่องเราถามเรื่องไม่ได้ไงครับเคยเจอไหมครับประเภทนี้เคยเนาะถามทำไมอะไรครับที่นี่ห้ามเชื่อเด็ดขาดผมมีปณิธานผมชัดเจนเชื่อง่ายโง่มากไม่เชื่อไม่โง่คิดนานหน่อยคำนี้ไม่เชื่อไม่โง่คิดนานๆหน่อยครับระวังนะสรุปไม่เชื่อเขาโง่เอ๊ะเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเชื่อเขาเราก็โง่เชื่อตรงโง่เดี๋ยวนี้ก็โง่เดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะ
ถ้าเลือกฝ่ายเขาไม่เชื่อเขาจึงมาที่นี่อ้าวประมาณนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วไม่เชื่อลุงเป็ดงงไหมไม่งงนะภาษาที่ผมใช้เนี่ยปรัชญาเขาไม่ใช้กันแล้วปรัชญาคือภาษาที่ฟังแล้วไม่เข้าใจเข้าใจไหมครับเรียนปรัชญามาบ้างมีไหมครับวิชาปรัชญาคือวิชาที่เรียนแล้วไม่เข้าใจเอามันที่พูดมาเมื่อกี้นี่เป็นปรัชญาไหมเนี่ยเชื่อง่ายกว่ามากเชื่อยากกว่าน้อยไม่งงนะมีสิ่งโง่ดักดานนะสรุปแล้วเชื่อไม่เชื่อก็โง่ถึงพูดจะอยู่ไหนวะเนี่ยหาที่อยู่ไม่เจอนะเชื่อเนี่ยมันเดินตามกันไม่ได้งั้นเลือกเชื่อไปก่อนดีไหมใช่ไหมล่ะเขาไม่เชื่อศรัทธาเหมือนความเดียวกันนะเลือกเชื่อไหมเนี่ยเพราะถ้าไม่เชื่อมันโง่มีสิทธิ์ดักดานด้วยอ่ะสรุปง่ายๆเราเกิดมาแอนะฮะถ้าไม่สรุปง่ายๆเชื่อไว้ก่อนนะแล้วถอนความเชื่อไปน้อยสองน้อยยังมีให้พอได้เกาะได้เขาไม่เชื่อหมายความงั้นเนาะเชื่อไว้ก่อนทีนี้เชื่อปุ๊บไม่โง่นะเหมือนก่อนที่มันจะโง่ที่รู้สึกระหว่างเขาชัดเจนครับชัดเจนนะอย่าลืมนะกำลังคุยไม่ใช่สะดวกซื้อนะให้ดูสะดวกซื้อป่านนี้ไปติดค้างตั้งไกลวิธีหลักการคิดหลักการคิดวิธีคิดสรุปถึงคิดเพราะฉะนั้นนะวันนี้ผมบอกว่าใดๆก็มาสยบที่เรื่องสุขภาพอธิบายแอมาก็คือเรื่องมดเรื่องหมอนสุขภาพแล้วจะตาอยู่บนเตียงก็ยังเรื่องสุขภาพอยู่แล้วโอ้ไหมครับเข้าใจคิดว่าต่อไปเราจะไม่มีโรคภัยก็จะมาเปลี่ยนแปลงต้องคิดอย่างนั้นนะป้องกันครับแนวความคิดต่อไปคนรุ่นตอนไปนั่งรู้ไหมตอนไหนไม่รุ่นเนี่ยเอาตอนไหนตอนกลางตอนปลายตอนปลายนะวัยรุ่นตอนปลายนี่เนี่ยนะเป็นวัยที่ช่วยยากมากเพราะว่าสั่งสมมาเยอะบรรจุในสมองเต็มไปหมด2ทุ่มใครดูมั่งเทสที่ผ่านมา2ทุ่มมีไหมครับบ่มีเลยโอ้ยฮะเอ๊ไอ้สองทุ่มเนี่ยมันจะมีเสียงกุ้งกิ้งกิ้งผมรักษาพระโยมประมาณสองทุ่มสิบห้ายังไงผมเข้ารายการผมไม่เข้าไปพูดแต่เสียงกุ้งกิ้งกิ้งมันมีอยู่แล้วมีแต่ภาพเนาะภาพเก้าอี้ตัวนั้นแต่นะนี่คือเจอแน่ไหมที่มาที่โอเครู้ว่ายาวไม่ต้องถอยหลังดูแล้วก็โอเครู้แปลว่าไม่ได้ตาม9ต่อ9โอเคนะไม่เป็นไรมีปัญหาหรอกผมว่านะ
มันคลีนกันได้มันเคลียร์กันได้โดยง่ายเนี่ยใหม่ๆเนี่ยโหแจ๋วเลยแต่ขอให้แชร์กันไม่ระวังกันไม่ระแวงกันทุกอย่างก็ไว้ใจกันทางมืดทางสว่างจำให้เป็นหลักให้ได้ครับนะจะร่วมวงกันจะมีปัญหาเริ่มต้นเขาเรียกว่าทะเลาะกันก่อนที่นี่เราไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วนะเข้าใจนู่นนี่นั่นมาโอเคนะมันจะกลัวไม่กลับแล้วเห็นไหมครับแล้วรุ่นเนี้ยรุ่นที่กลัวตายที่สุดไอ้ยี่วัยรุ่นเป็นอะไรเจ็บแค่ที่ผมก็อยากจะหายทันทีแบบพลิกฝ่ามือนั่นไม่ได้หรอกโยมแบบนั้นต้องออสโมซิสแปลว่าใครฟังภาษาพระหันดูเรื่องคนนั้นจะมีบุญรู้เรื่องไหมว่าเข้าใจหน้าวันนี้ภาษาใหม่บุญเข้าใจด้วยจ้ะคือความเข้าใจภาษานี่เซตไว้ให้อยู่ให้ได้แล้วค่อยแปลผันเองบุญคือความเข้าใจเข้าใจไฟใจเรียนรู้ในสิ่งที่เราชอบเราชอบเข้าใจชอบเข้าใจต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับแม้ว่าเดิมเราเรียนรู้สิ่งที่เราเชื่อแล้วก็ชอบมันเรียนรู้ได้ง่ายได้ไวเราเชื่อต่อไปนี้นะฮะแม้ว่าจะไม่เชื่อก็ต้องเรียนรู้นะโยมให้รู้ศึกษาไปสองขาให้ได้แล้วจะไม่มีโรคภัยก็จะไปเบียดเบียนศึกษาสองขาให้ได้สองทางให้ได้ส่วนมากแล้วที่ผ่านมาผมเรียกว่าองค์ความเชื่อถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นเรื่องสุขภาพบ้านเมืองเราเนี่ยการแพทย์ตะวันตกนะมีรูปแบบเรียบร้อยมีการค้นคว้าวิจัยเสร็จสรรพสารพัดตั้งชื่อภาษาใส่เข้าไปก็เรียนรู้กันปื๊ด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 เริ่มตั้งแต่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชนั่นฮะการแพทย์ตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในบ้านเมืองเราก่อนหน้านั้นปู่ย่าตายายยุคสมัยนั้นกินหมากินพลูกันกินไปก็บ้วนทิ้งไปเรื่อยคนตะวันตกเขาบอกว่าสกปรกต่อไปก็ห้ามกินหมากินพูกันเขาก็ขายคอนเกรดแล้วครับนี่ขายยาสีฟันแหละครับสุดท้ายแล้วเห็นไหมฮะฟัวร์ไรเขามายุ่งเกี่ยวทีนี้เห็นไหมต้องทำความสะอาดปากมันก็ใช้ได้นะก็กินหมามันเหม็นจริงอ่ะแม่ผมกินจนตายแล้วเอาแต่ฟันไม่เคยเปลี่ยนนะเห็นไหมทุกวันนี้หน่อยเดียวโอ้โหเปลี่ยนฟันกระดัดฟันง่ายเละเลยเห็นไหมก็ขายของตะวันตกรับได้ไหมครับทีนี้นะส่องคำว่าให้กลัวก่อนมันสกปรกไงแล้วติดเชื้อเชื้อโรคเชื้อราไงประกอบกับแบคทีเรียตัวแรกมาแล้วนั่นนู่นเห็นไหมงงไหมเนี่ยไม่งงนะไม่งงนะถ้าผมว่าแบคทีเรียตัวแรกก็รู้จักลุยพาสเตอร์ไหมมีใครรู้จักลุยพาสเตอร์บ้างครับยกมือสิถ้าใครรู้รู้มีคนไม่รู้นอกนั้นไม่รู้หมดโอ้ยเห็นไหมก็บอกว่าตัวเองรู้ทีเนี้ยรู้เรื่องอะไรที่ว่าเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็ต้องรู้ทีเนี้ยถ้าเราไม่รู้ก็เชื่อเขาหมดสวยไหมหาอะไรก็ไม่พอครับทำงานในออฟฟิศมันปวดหน่อยเขาบอกว่าออฟฟิศซินโดรมจับยัดแล้วภูมิแพ้ภูมิเอาอีกแล้วไปกันใหญ่แล้วโยมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอานะอีกครั้งหนึ่งนะว่าคนที่รู้ตัวว่ายังไม่เคยเป็นอะไรต้องรู้ไว้ซะเพื่อป้องกันอย่าให้มันเป็นถ้าเป็นแล้วมันจะลำบากเช่นวัยรุ่นตอนปลายเห็นไหมครับเป็นแล้วมันลำบาก
ต่รู้จะเดินจะเหินนู่นมันก็ไม่สะดวกสบายนะต่อไปก็ลูกหลานลำบากต่อโอเคไหมครับลูกหลานวันนี้ต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วป้องกันไม่ให้ตัวเราเองเป็นนะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจมันก็จะกลัวไปเรื่อยแหละครับกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินจะหายกลัวลำบากยากจนกลัวเจ็บกลัวตายฟังทันไหมเนี่ยทันนะแน่ใจนะว่าฟังทันถ้าคนไหนฟังทันต้องหายใจให้ทันเลยเนี่ยหายใจปกติที่จมูกไม่พอแล้วโยมนะต้องหายใจทางปากแล้วดูดเหมือนเครื่องยนต์อัดระเบิดไข่เอาหลักการเครื่องยนต์มาใช้ได้เลยดูดเห็นไหมครับดูดอัดระเบิดและไข่ยาประจำเช้ายาประจำเย็นยาประจำนาทีสิ่งนั้นคืออากาศนะครับมองไม่เห็นเนี่ยมีฤทธิ์เดชมากมายมหาศาลเนาะเขาเรียกว่าออกซิเจนเคยเห็นตัวออกซิเจนไหมครับไม่เคยเนาะเห็นแต่ในกระดาษมั้งกลมๆหน่อยนะมั้งมีลูกศรห้อยข้างล่างเขาก็พาเรียกว่าออกซิเจนอย่างนี้เหรอออกซิเจนตัวนี้เหรออุ้ยไม่จริงหรอกภาษาคือสิ่งสมมติจำเลยเรียนสิ่งสมมติมาตลอดคุยกันทับถมก็คือตัวสมมติคุยทับถมกันเห็นไหมครับมาถึงวันนี้นะวัยรุ่นตอนปลายอย่างผมเนี่ยสรุปเลยโหเสียหายเยอะที่เรียนมาเสียหายมากเลยครับพ่อแม่ส่งเสียมาหลายตังค์นะก่อนจะมาคุยภาษาดอกเอ้ยภาษานี้ได้รู้เรื่องพ่อแม่ส่งเสียไม่พอนะพี่ส่งเสียต่างหากโดนด่าตามมาด้วยไม่พอนะชุดท้ายไปเรียนสิ่งสมมติมาทั้งเส้นเห็นไหมฮะเชื่อเขาทั้งรุ่นเลยชุดท้ายเรียนเสร็จเขาก็ออกเซอร์ติฟิเคทให้จบแล้วจ้าปริญญาตรีโอ้ไหมจบแล้วจ้าโทความจริงความคิดเราทั้งหมดในการที่ค้นคว้าวิจัยต่างๆนะเขาหอบไปหมดนะสายสายเขาหอบความคิดไปหมดเลยเห็นไหมโดยเริ่มต้นเขาส่งเขาให้ผมใช้คำว่าเขาเหยื่อมาล่อโยนข้าวโยนหมาโทษโยนเนื้อมาก้อนนึงให้หมากินทุนฟรีโทษทีซุนให้ทุนมาโอเคไหมครับนั่นแหละครับรุ่นพ่อผมเนี่ยเขาได้ทุนรุ่นพ่อผมคืออาผมก็เป็นหมอนายแพทย์สุรินทร์ผมพิทักษ์ได้ทั้งทุนโคลัมโบได้ทั้งทุนโอ้ยเขายิ่งใหญ่มากเรื่องทุนถ้าให้ทุนที่พักอาศัยอาหารการกินโอเคไหมครับค่าพาหนะไปเรียนหนังสือไปกับคิดสารตัดเรียบร้อยนะเอ้ยยังเหลือเงินกลับบ้านได้ด้วยถ้าประหยัดนะได้จริงนะส่งไปก็ควรได้ต่างหากทุนเนี่ยนักเรียนทุนนะใครได้รับทุนพวกนี้ก็คงจะเป็นไปงั้นหรือไม่ใช่ไหมเรียนเอาข้อมูลเข้าหมดเขาต้องตรวจวัดเช่นนี้นะสอนวิธีวัดเครื่องต่างๆนะต้องใช้ตัวนี้นะในการยารักษาสุดท้ายการแพทย์หรือวิธีการใช้เครื่องมือเรามาบ้านเราก็มาสั่งซื้อเครื่องมือต่อเห็นอย่างสั่งซื้อยาต่อที่นี่แปลว่าอยู่ในแข่งเขาเรียบร้อยจ้ารู้ไหมว่าคนบ้านเราแม้แต่ตรงนี้นะเราก็อยู่ในแข่งเขาให้รู้ไว้นี่เดี๋ยวนี้นะครับแข่งนั้นมีชื่อว่า iPhone ก็ได้อ้าวมีชื่อว่าหัวเว่ยก็ว่าได้อ้าวแข่งสองแข่งระวังให้ดีนะครับเห็นไหมครับนาทีนี้กำลังเบรกรับกันอยู่นะงงไหมเนี่ยทันเหตุการณ์ไหมครับบ้านเมืองสงครามเศรษฐกิจเนี่ยครับไอโฟนขายจีนไม่ได้หัวเว่ยก็ขายอเมริกาไม่ได้เพิ่มภาษี 25% ที่ว่านั้นเคยติดตามมั้ยไหมครับตรงเนี้ยรู้ไหมครับ213หลังรู้ไหมครับดังๆเวลาทักรู้ไหมครับรู้นะจะอยู่ข้างไหนดีอ่ะต้องใช้มันหรือเปล่าต้องไหมครับระวังให้ดีนะฟังให้ดีรู้จัก AI เนาะ
ผมเรียกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงมาก1วินาทีสามารถติดต่อสื่อสารกับหมดในโลกใบนี้ทันทีเร็วทันมากตอนนี้มันกำลังเลย์อยู่เราใช้เฟซไลฟ์เฟซอะไรก็ว่าไปมันเลย์อยู่8วินาทีระหว่างโกเอนแบ็กต้นทางปลายทางจะส่งถึงกันจะช้าอยู่4วินาทีเช่นผมพูดที่นี่ปุ๊บ4วินาทีทางคุณก็จะได้ยินเมื่อใช้เครื่องมือสื่อสารผมถ้าคุณพูดปุ๊บ4วินาทีมาถึงผมแปลว่า8วินาทีสื่อสารกันนี่มาแปลความหมายภาษานานเยอะต่อไปควอนตัมคือวินาทีเดียวเป๊ะๆๆเลยครับเรียลไทม์เรียลไทม์ภายใน1วินาทีนะแต่ถ้าเรียลไทม์จริงต้องเซต0 without time ไม่มีเวลานั่นคือผมเรียกว่าค่าคงที่กลับมายัง iPhone กันอย่างไรเวิร์กเวิร์กรู้ไหมเวลาเนี้ยเดี๋ยวนี้ด้วยนี่จะเปิดปุ๊บแอปเนี่ยปิดไว้ก่อนพอเปิดเปี้ยงมันบอกเลยใบหน้าคุณโอเคไหมใบหน้าเนี่ยมันไม่ตรงกันมันไม่ทำงานเลยถามว่ามันได้อะไรทุกวันนี้มันรู้ไหมแต่ความคิดนะอยากจะใช้แค่มองโอ้ไม่ครับนี่คือ AI แค่อยากจะใช้นะไม่ได้พูดสักคำเดียวนะเปิดแค่นึกนะเวลานี้มันเป็นใช้ภาษาใจแล้วภาษานึกเข้าใจไหมครับงงไหมนี่ไม่งงเนาะอย่างงนะไม่รู้ตอนปลายอย่างงนะครับตอนต้นเขาไม่งงอยู่แล้วนะครับไม่งงแต่ตามทันหรือเปล่าที่นี่ถ้าตามทันโอเคไปกันนะตามไม่ทันไปก็ไม่ได้จริงๆลงเรือคนละลำนะใช้แม่น้ำเดียวกันเนี่ยมันคนละลำยุ่งนะเอาล่ะกลับมาถึงตัวนี้ฟังให้ดีนะตัวนี้ได้เสียมากเอาล่ะพวกเราชาวนะเคยใช้ยี่ห้อเดียวกันสมมติว่า iPhone เนาะสมมติกันแล้วกันเนาะนะฟังให้ดีนะแล้วก็ใครเป็นสาวก iPhone นะผมก็ใช้มาแต่แรกเหมือนกันเจ๋งว่าสาวกไหมบอกเลยว่ากูก็ใช้มึงกันแล้วกันอ่ะโอเคนะเอาล่ะฟังให้ดีกลุ่มที่ใช้ยี่ห้อเดียวกันชั่วนาตาปี 3-4 ปี 5 ปี 5 ปี 4 5 ปีมาคุยกันรู้เรื่องโอ้ยมันออกมาแหนงคุยกันทำสบายมากเลยโอ้โหทุกอย่างไม่มีอะไรทะเลาะเบาะแว้งกันวันหนึ่ง AI มาแล้วจ้าเข้าสู่ระบบตรงนี้แล้วจ้าคนที่เคยเป็นมิตรกันเพื่อนกันเป็นสามีภรรยากันนะคุยกัน2ประโยคเคืองกันทันทีครับเพราะว่ามันจะมีรหัสกันเราก็ไม่รู้สิ่งนั้นคืออะไรเคยพูดภาษาดอกไม้ด้วยกันทุกที่เคยชอบบะหมี่ร้านนั้นก็ตามเถียตรงนั้นเจอว่ามีเข้มวันหนึ่งพอเวลาใช้มันโปรแกรมมันมาแล้วโอเคไหมครับใช้โปรแกรมในเรื่องของ AI เข้ามาแล้วไปกินบะหมี่ซวยเลยเขาไม่เคยบะหมี่ที่ไหนวะเพี้ยนไปเลยคนรับแค่นี้เองนะครับประโยคเดียวนะครับเพี้ยนได้เลยทันทีนั่นคือศักยภาพของคำว่า AI และ AI จบครับถึงขั้นนั้นนะถึงขั้นนั้นนะครับถึงขนาดมีความคิดที่มันต่อต้านกันออปสิตกันละกันนะฮะทิงกิ้งเนี่ยไอ้ตัวทิงกิ้งคือตัวใจเนี่ยไอ้แค่ความคิดเปิดแล้วมันทำงานได้แล้วมันต้องทำหาเลยใช่ไหมใจเพราะฉะนั้นณวันนี้ต้องมาคลีนเคลียร์ใจให้ได้มันมีอีกลักษณะหนึ่งที่จะมาคลีนเคลียร์ใจให้คือจิตงั้นต่อไปนี้ท่านทั้งหลายต้องรู้จักคำว่าจิตแล้วนะไม่ใช่เพียงแค่นะจิตนะต้องพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตจึงจะป้องกันตัวเองได้ผมเรียกว่าโรคไฮเทคเห็นไหมข้างหลังเดี๋ยวรวดม่านให้ดูครับ
ซเมอร์พาร์กินสันใช่ไหมครับอัลไซเมอร์พาร์กินสันใช่ไหมครับปวดหัวปวดเฮดไมเกรนใช่ทั้งสิ้นมาจากคลื่นครับผม 2G 3G ที่ผ่านมา 4G เนี่ยเห็นไหมคุยไม่รู้เรื่องนะเราสังเกตปัญหาสังคมสิครับเด็กนิดเดียวเอาเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องใหญ่เลยเวลานี้มีลุงหมอกมายืนพูดตรงนี้โอ้ไหมฟังลุงหมอกต้องฟังสองหูนะหูเดียวไม่ได้นะที่ว่าคิดจะเอาโรคอะไรเนี่ยเคยได้เคยดีเคยมีเคยเป็นต้องเผื่อเรื่องประการนะต่อไปผ่องถ่ายให้คนอื่นเขาบ้างเข้ามา9เข้ามา10ให้ไป1เหลือ9ดีไหมโยมดีไหมหรือว่าเอาหมดเอา11ไหมได้มา10แล้วเอา10ต่อป่ะได้เกือบจะเอา2ระวังให้ดีนะความคิดดังที่ว่าเนี่ยมันจะฆ่าตัวเองเตือนคนรุ่นใหม่ถ้าเขารู้ตัวนะถ้าเขารู้ตัวว่าเป็นรุ่นใหม่ไม่รุ่นตอนต้นรุ่นใหม่ป่ะครับยอมรับไหมครับยอมรับนะยอมรับนะแน่ใจนะรุ่นใหม่นี่จะแอบสอบได้เร็วไม่รุ่นตอนปลายนี่ช้าไม่รุ่นตอนต้นจะไวแต่ต้องรับการแชร์เพราะว่ามันมาถักมันมาผมว่ามันมาจะบอกว่าผิดทางไม่ใช่เรียนหนังสือมาก็บอกผิดก็ไม่ใช่ผมบอกว่าได้แต่สิ่งสมมติมาไอตัวปรมัตถ์ของจริงไม่ได้มาเห็นไหมครับมีโอกาสเป๋ไปได้หมดเลยนะตามที่ว่าไปโอเคนะAI อย่าไปคิดว่าโรบอทธรรมดานะครับไม่ใช่นะครับมาทุกมิติครับจะบอกให้ทราบไว้ขยับหน่อยเดี๋ยวมันก็รู้แล้วเราต้องการอะไรเวลาไอ้ตัวนี้มันถึงขนาดแล้วนะขนาดนั้นแล้วนะงั้นเราต้องหาวิธีป้องกันตัวเองจิตเท่านั้นนะฮะที่จะรักษาตัวเองได้ป้องกันคลื่นเหล่านี้หมดผมพูดเรื่องคลื่นที่ใดมีคลื่นที่นั่นจะเป็นความถี่เรื่องคลื่นเขียนตั้งฉากยังได้เลยยิ่งคลื่นสั้นเท่ากับเท่าใดยิ่งมีความเร็วสูงเท่ากับเท่านั้นคลื่นสั้นคลื่นสั้นคลื่นวิทยุคลื่นทีวีคลื่นอะไรต่างๆคลื่นพวกนี้นี่สั้นมากนะครับคลื่นจะสั้นมากคือมันจะเร็วมากคือยิ่งสั้นเท่าไหร่มันยิ่งเร็วถึงจุดหนึ่งมันไม่สามารถเซตซีโร่ได้มันจะออปซิตคือแตกหมดเลยอนาคตผมเชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์จะพังหมดล้มเหลวการที่สื่อสารมันมีเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์ที่ว่านี้หน้าวันนี้บอกให้เลยนะครับอเมริกาโอเคนะโลกใบนี้เชื่อว่าอนาคตจะมี3เซิร์ฟเวอร์มันจะแบ่งส่วนนะเดิมมันใช้เซิร์ฟเวอร์เดียวของอเมริกาและหรือแคนาดาร่วมมือกันนะขายเทคโนโลยีนี้ไปยังแต่ละประเทศของโลกไว้นี้นะครับจีนก็มีพันกว่าล้านคนนะครับ เยอะมากนะเห็นไหมเขาสร้างขึ้นมาก็สามารถใช้เสมอเขาได้สบายได้พันล้านคนเห็นไหมครับโอเคไหมครับแล้วก็โยงมายังเอเชียแล้วฮะถ้าใช้ของตัวพี่ว่านะทาง iPhone ก็ใช้ iPhone มาก็เซิร์ฟเวอร์อเมริกาไอ้คำว่าเซิร์ฟเวอร์แต่เราคุยเดี๋ยวนี้นะเขารู้นะครับเขารู้แน่นอนนะครับนะเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเขาอยากจะรู้โอเคไหมครับ